วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่โลกของชมพูอีกครั้งนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะคะว่าตั้งแต่ซื้อน้องมาเนี่ยน้องไม่อึเลยนะคะเป็นเวลา3อาทิตย์กว่าๆแล้วน้องกินอย่างเดียวแต่น้องไม่อึเลยไป Google ดูแลที่ง่ายที่สุดที่ทำให้งูอึง่ายๆนะคะก็คือการที่เอาน้องเนี่ยไปแช่ในน้ำและอ่างของมันก็คือหม้ออันคุ้นตาของเราเองเราก็ไปเปิดน้ำอุ่นที่เราอาบเนี่ยแหละค่ะใส่เข้าไปก็แบบไม่ต้องใส่สูงมากแค่ใส่ให้พอแบบแช่ได้ก็พอไม่ต้องใส่จนเต็มมิดอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นหม้อที่สารพัดประโยชน์มากต้มหนูก็ได้ต้มหมูก็ได้ โอเคค่ะไม่นอกเรื่องเราไปเอาน้องงูลงอ่างกันดีกว่าก็จะระทึกกันนิดหน่อยทิ้งแรงน้องก็จะพยายามหนีออกมาจากหม้อแหละเราก็เอามือกันหน่อยตะล่อมตะล่อมเขาห้ามออกมานะห้ามออกมาก็ทำอย่างนี้อยู่ไม่เกินนาทีอะค่ะสักพักน้องเขาก็จะบรุ้มเป็นก้อนน้อยๆดูเสร็จแล้วหนีเลยนะดูสิคะดูอันงดงามดูก้อนสีน้ำตาลอันนั้นที่น่าประทับใจจริงๆเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมารู้สึกประทับใจมีความสุขกับการได้เห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งขนาดนี้ภูมิใจมากหม้อ20บาทมีประโยชน์ต้มหนูก็ได้ทำให้น้องขายก็ได้หนูรู้สึกดีใช่ไหมคะดูน้องร่าเริงต่อไปก็น้องก็สแลนเดอร์อย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆน้องร่าเริงมากดูสิมีความสุขพี่ก็มีความสุขค่ะชมพูน่ารักจริงๆเลยวันนี้เราก็จบบล็อกกันอย่างประทับใจนะคะถ้างูท้องผูกเอางูลงอ่างค่ะบ๊ายบาย